ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มาแล้วค่ะไทยเมาส์ทูเมาส์อีกหนึ่งข่าวฮะเป็นข่าวของใครเอ่ยเป็นเรื่องราวของหมอเจี๊ยบนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าสุดหล่อก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าสวยที่สุดก็ได้เพราะว่าก็เคยมีดีกรีรับมงมาแล้วกับนางสาวไทยนะคะสำหรับคุณหมอเจี๊ยบลัลลนานั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมใช้ชีวิตคู่แล้วกับแฟนสาวคนสวยนะคะอย่างคุณเดียบุษรานั่นเองแล้วก็กำลังทยอยหยอดกระปุกเพื่อสร้างบ้านอยู่ด้วยกันด้วยหลายคนมองว่าเป็นเรือนหอเนี่ยก็ได้เพราะว่าตั้งใจจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยนั่นเองแล้วก็ตั้งงบในการสร้างบ้านครั้งนี้เนี่ย10ล้านบาทนั่นเองโอ้โห10ล้านนี่คือประมาณคร่าวๆค่ะนะครับที่เขาทั้งคู่ตั้งเป้าไว้ค่ะก็จะใช้เงินเก็บส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานมากขึ้นด้วยต้องอดหลับอดนอนทำได้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือเพื่อบ้านตอนนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่สร้างแล้วก็ลงเสาลงเสาเข็มไปเนาะค่ะตอกเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าขับรถวนดูทุกวันเลยนะฮะจะไปไหนมาไหนยังไงเนี่ยแบบบางคนก็เอ้ยรับล่อๆยังไงวันเนี้ยแค่เสาเองเราก็แบบมาส่องทุกวันเลยเขาบอกว่าคือมันดีใจแล้วมันภูมิใจเนาะนะฮะมีเสามันก็จินตนาการไปได้แล้วว่าจะมีอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็มีทั้งมีโซฟามีเตียงมีตู้เย็นค่ะกระบงกระเบื้องอะไรเงี้ยไปเลือกมาแล้วคือเตรียมภายในไว้แล้วล่ะแล้วก็มีแผนกำหนดแล้วค่ะว่าต้องเสร็จปีหน้าคือประมาณช่วงเดือนสิงหางบที่ตั้งไว้อย่างที่บอก10กว่านะแต่ว่าไม่เกินนี้เพราะว่าไม่มีเงินละนี่ก็ไปกู้เขาอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็ช่วยกันนะคะกับทางน้องเดียด้วยแล้วก็โชคดีที่เจอบริษัทเหมือนเป็นพี่สาวเลยเขาบอกว่าทำให้ด้วยใจไม่ใช่ทำเพราะว่าถูกจ้าง มีอะไรก็ปรึกษานะคะแล้วก็ใส่สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเลยเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้เวอร์วังนะเป็นอะไรที่แบบอยู่ง่ายๆสบายๆมากกว่านะครับแล้วก็ถามต่อว่าจะใช้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นเรือนหอเลยหรือเปล่าคือเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเรือนหอหรือเปล่าล่ะแต่เอาเป็นว่าต้องอยู่ด้วยกัน2คนไปจนแก่แหละนะคะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็ช่วยกันเก็บเงินเก็บทองกันอยู่นะคะแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาว่า2คนเนี่ยวางแผนกันเรื่องงานแต่งงานไว้แล้วด้วยในปีหน้านะหมอเจี๊ยบก็บอกว่าโหปีหน้าใครบอกไม่มีเงินเลยนะคะบ้านเนี่ยเพิ่งเสร็จนะคะเพิ่งจะเริ่มสร้างแล้วก็ติดหนี้อยู่ปีหน้าเขาบอกว่าเฮ้ยน่าจะยังไม่ไหวนะเงินตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าขาดสนพอสมควรเลยรอให้บ้านเสร็จก่อนเรื่องแต่งอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันใช่เพราะเรื่องแต่งเขาบอกว่าอยากแต่งอยู่แล้วล่ะนะครับยิ่งถ้าให้มีการจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยจะยิ่งดีเนาะแต่ว่าตอนนี้กฎหมายก็ยังไม่รองรับอะไรเท่าไหร่นะเราก็อยากจะให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้านนี้เนี่ยช่วยพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าๆกันแต่บางสิทธิ์เรายังได้ไม่รับไม่ได้ยังไม่ได้รับเลยทั้งที่เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทำไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็เป็นคนที่ยังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะน่าจะพิจารณากันถึงจุดนี้ด้วยว่ามาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยบางทีความรักไม่ได้อยู่แค่เพศแล้วนะฮะมันอยู่ที่คน2คนที่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนแก่บางทีมันก็ไม่ใช่แค่คำว่ารักเท่านั้นนะฉันรักเธอเธอรักฉันจะแต่งงานให้มันโก้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเจี๊ยบบอกว่าไม่ได้มองตรงจุดนี้เลยเจี๊ยบมองในจุดที่ว่าการใช้ชีวิตการวางแผนอนาคตของเราเนี่ยสมมติว่าเวลาเราแก่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจี๊ยบเป็นหมอแล้วเจี๊ยบรู้ไงว่าเวลาคนไม่สบายมาโรงพยาบาลบางทีคนที่จะตัดสินใจก็ต้องเป็นญาติสายตรงหรือว่าเป็นสามีภรรยากันแต่ถ้าเกิดคนอื่นมาตัดสินใจหรือได้รับสิทธิประโยชน์ที่บางคนทำงานเป็นข้าราชการแล้วเขาไม่ได้ไปซื้อประกันอย่างอื่นแล้วเขาหวังจะใช้กับคู่ชีวิตของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ตรงจุดนี้ไงถ้าไม่ได้จดทะเบียนถูกไหมใช่ใช่ใช่เจี๊ยบว่ามันเสียสิทธิ์ของการเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเราก็เป็นคนเหมือนกันทำไมเราไม่ได้พื้นฐานเหมือนคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะก็เรียกว่านักข่าวก็ถามคำถามส่งท้ายนะคะว่าแล้วจะมีโมเมนต์แบบคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะทางด้านของคุณเจี๊ยบก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเฉลยละกันเดี๋ยวถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่บอกตอนนี้ก็ไม่ได้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณเดียวเขาก็รู้หมดใช่ป่ะเออนั่นน่ะใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเจี๊ยบเขาอยากได้เลยคืออยากจดทะเบียนนั่นแหละแล้วบางคนคือความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่บางทีในยุคนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายชายชายก็ได้หญิงกับหญิงก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่า
1.1 ถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ต่างๆมันก็หายไปทำมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องไปเป็นของทางฝ่ายคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาถึงอยากจะเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ด้วยใช่เนาะเพราะทำด้วยกันไงสมมติว่าอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าแต่วันหนึ่งปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่แฟนเขาแล้วใช่ไหมเพราะไม่ได้จดทะเบียนนะอันนี้ก็งบประมาณที่เห็นเนี่ยนะครับสิบประมาณ10ล้านประมาณ10ล้านแต่แต่งผมยังไม่ได้แต่งใกล้ๆเพราะว่าเอาเงินไปทำบ้านหมดไงใช่นะก็เรียกว่าเป็นอีก1คู่รักที่หลายคนก็ชื่นชอบกันนะคะว่าก็ดูคู่นี้แล้วก็น่ารักดีแล้วก็ยังจำได้เลยว่าคุณเจี๊ยบเขาบอกว่าเขามาประกวดนางสาวไทยเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเหมือนมีชื่อเสียงแล้วก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเขาก็เลยมาประกวดนางงามตอนนั้นแต่จริงๆลึกๆแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบดิเขาก็ไม่ได้ชอบใช่ไหมใช่ไหมนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง